จบลงไปอีกหนึ่งสนามครับสำหรับรายการการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลก MotoGP สนามที่4ครับสนาม K-Race ประเทศสเปนซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งสนามครับที่มีดราม่ากันมากมายอีกแล้วครับในรุ่น MotoGP ส่วนรุ่น Moto2 ครับก็มันไม่แพ้กันเลยแหละครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันในรุ่น Moto2 และ MotoGP มาฝากเพื่อนๆกันครับก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม94 Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผม94 Gamingเริ่มต้นกันที่รุ่นกลางกันก่อนเลยครับสำหรับรุ่น Moto2 ที่เราแฟนๆ MotoGP ชาวไทยครับคงจะลุ้นใครไปไม่ได้ครับนอกเสียจากเจ้าก้องสมเกียรติจันทราที่สนามนี้เจ้าก้องของเราครับต้องเจองานหนักกันตั้งแต่รอบควอลิฟายกันเลยทีเดียวจากการที่ต้องออกตัวในอันดับที่12และด้วยความโหดของเหล่าบรรดานักบิดหัวแถวหรือนักบิดเจ้าบ้านครับหรือจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพอากาศของที่นั่นครับที่เจอทั้งเปียกและแห้งเลยทำให้สนามนี้ครับเจ้าก้องทำผลงานอันดับออกตัวอยู่ในอันดับที่12เลยครับสำหรับอันดับออกตัว2แถวแรกในการออกตัวก็จะเป็นอันดับที่1เฟมินอริแกครับอันดับที่2อัลเบิร์ตอารินาสอันดับที่3แจ็คดิกสันส่วนแถว2ก็จะเป็นอันดับที่4มานูเอลกอนซาเลสอันดับที่5เดียโก้โมเรราอันดับที่6เซอร์จิโอกาเซียครับหลังจากสัญญาณไฟดับลงครับการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นทางด้านของมานูเอลกอนซาเลสครับที่ชิงจังหวะโคช็อตได้ในโค้งแรกและขึ้นนำได้สำเร็จและในโค้งที่2ครับเจ้าก้องสมเกียรติจันทราของเราก็บานออกนอกแทร็กไปทำให้กลับเข้ามาอยู่ในอันดับที่17เลยล่ะครับและไม่นานครับเจ้าของตำแหน่งโพโพซิชันอย่างเฟมินาริแกครับก็แซงทางด้านของมานูเอลกอนซาเลสขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ได้สำเร็จส่วนอันดับที่3ก็เป็นเซอร์จิโอกาเซียครับทางด้านของมานูเอลกอนซาเลสครับก็ยังไม่ยอมครับพยายามที่จะแซงอาริแกคืนและก็สามารถแซงได้ด้วยล่ะครับผ่านไป3รอบครับเจ้าก้องของเราก็ได้โดนอีซานกัวาร่าครับแซงไปอีก1อันดับทำให้เจ้าก้องของเราอันดับตกลงไปอยู่ในอันดับที่18แล้วล่ะครับตอนนั้นงานหนักจริงๆครับสำหรับเจ้าก้องสนามนี้แต่ไม่นานครับเดนนิสฟ็อกเจียครับก็ได้ล้มลงไปทำให้อันดับของเจ้าก้องขยับขึ้นมา1อันดับตอนนี้อยู่ในอันดับที่17แล้วครับและสามารถที่จะแซงดารินบินเดอร์ได้อีกทำให้ขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่16ครับในรอบที่4ครับหลังจากที่พยายามไล่ตามมานูเอลกอนซาเลสอยู่นานเฟมินาเดแกครับก็สามารถแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่1ได้อีกครั้งและเริ่มทิ้งระยะออกจากกอนซาเลสได้ทันทีครับต่อมาครับในรอบที่7เป็นทางด้านของดารินบินเดอร์ครับที่พลาดล้มลงไปอีกคนหนึ่งทำให้อันดับของเจ้ากองของเราขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่15ตามหลังเชเลติโนเวติอยู่ไม่ไกลแล้วครับตอนนั้นแต่ยังไม่ทันไรครับในขณะที่เจ้าก้องของเรากำลังไล่ตามเวียติอยู่ในรอบที่10ครับแจ็คดิกสันก็พลาดล้มลงไปอีก1คนอันดับของเจ้าก้องเลยขยับขึ้นมาอีก1อันดับครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่14แล้วในช่วง10รอบสุดท้ายนี่ต้องบอกเลยครับว่านักแข่งทยอยกันล้มกันไปหลายคนเลยทีเดียวและส่วนใหญ่ก็เป็นนักแข่งที่กำลังอยู่ข้างหน้าของเจ้าก้องทั้งนั้นครับโดยที่เริ่มจากเดียโก้โมเรราครับที่ล้มลงไปในรอบที่13ทำให้เจ้าก้องอันดับขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่13ครับจากนั้นในรอบที่17เป็นทางด้านของมาโกส รามิเรสครับที่ล้มลงไปอีกอันดับของเจ้าก้องขึ้นมาอยู่ในอันดับที่12แล้วล่ะครับคิวต่อมาครับเป็นทางด้านของอลองโซโลเปสครับที่ล้มลงไปอีกคันหนึ่งครับในรอบที่19และแน่นอนครับอันดับของเจ้ากล้องของเราก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่11แหละครับ
และในรอบสุดท้ายของการแข่งขันครับเจ้ากล้องของเราก็สามารถที่จะแซงฟิลิปซาลักขึ้นมาได้อีก1ตำแหน่งทำให้เจ้ากล้องของเราจบการแข่งขันด้วยอันดับที่10ไปครับสนามนี้ส่วนอันดับที่1ครับแน่นอนครับเป็นทางด้านของเฟมินาริแกครับอันดับที่2เป็นของโจโรเบิร์ตที่สามารถแซงมานูเอลกอซาเลสได้สำเร็จในช่วงท้ายของการแข่งขันเช่นกันครับทำให้มานูเอลกอซาเลสจบในอันดับที่3ไปครับหลังจากผ่านไป4สนามครับโจโรเบิร์ตก็เป็นอันดับที่1ของตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกในรุ่นโมโต2ครับโดยมีคะแนนอยู่ที่69คะแนนอันดับที่2เซอร์จิโอกาเซียครับมีอยู่64คะแนนอันดับที่3เฟมินอลิแกครับมีอยู่54คะแนนส่วนเจ้ากล้องสมเกียรติจันทาของเราครับสนามนี้เก็บไปได้อีก6คะแนนครับมีอยู่ทั้งหมด17คะแนนอยู่ในอันดับที่14ของตารางคะแนนครับและทีมเมทคนใหม่ของเจ้ากล้องอย่างมาริโออาจี้ครับอยู่ในอันดับที่25ครับยังไม่มีแต้มเลยครับสำหรับอาจี้ก็คงต้องส่งกำลังใจเชียร์กันต่อไปครับสำหรับเจ้ากล้องสมเกียรติจันทาของเราที่หลังจากผ่านไปแล้ว4สนามยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มโหดได้เลยครับก็หวังว่าอีกไม่นานครับเจ้ากล้องของเราจะลงตัวกับรถแข่งได้สักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่จบรุ่นกลางไปแล้วครับคราวนี้ก็มาถึงรุ่นใหญ่อย่างรุ่น MotoGP แล้วครับที่ต้องบอกเพื่อนๆ เลยครับว่าสนามนี้ทั้งลุ้นทั้งดราม่าทั้งมันสารพัดรสชาติจริงๆครับสำหรับสนาม K-Raceที่เทกระจาดกันยับยับกันตั้งแต่วันเสาร์เลยแหละครับสำหรับอันดับออกสตาร์ทครับแน่นอนครับตำแหน่งโพโพซิชันเป็นของเจ้าบ้านอย่างมาร์คมาเกสอันดับที่2มาโคเบซิกี้ครับอันดับที่3คอเก้มาตินส่วนแถว2ก็จะเป็นอันดับที่4แบดบินเดอร์อันดับที่5ฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโออันดับที่6อเล็กซ์มาเกสครับหลังจากสัญญาณไฟแดงดับลงครับมาร์คมาเกสก็สามารถชิงโฮช็อตขึ้นนำได้ตั้งแต่โค้งแรกตามต่อมาด้วยมาโคเบซิกี้และมาตินในอันดับที่3และอันดับที่4อย่างฟาเชสโกบัญญาย่าครับที่พุ่งขึ้นมาจากอันดับออกตัวในอันดับที่7ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4เลยล่ะครับต่อจากนั้นไม่นานครับในช่วงทางตรงก่อนเข้าโค้ง6บัญญาย่าเบาลึกแซงมาตินและเบซิกี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ได้แบบสวยตอนแรกผมนึกว่าแกจะต้องบานออกแน่ๆครับแต่เปล่าเลยครับแกสามารถเบรกอยู่และปิดไลน์ได้สวยจริงๆต่อมาครับโค้งสุดท้ายในรอบแรกบัญญาย่าที่พยายามจะเบาลึกเพื่อจะแซงมาร์คมาเกสแต่พี่มาร์คแกไม่ยอมครับเบาลึกกว่าบัญญาย่าเพื่อที่จะปิดไลน์ในโค้งสุดท้ายแต่มาร์คมาเกสก็พลาดบานออกไปครับทำให้บัญญาย่าแซงได้สำเร็จตอนนี้บัญญาย่าขึ้นมานำแล้วล่ะครับจากนั้นในโค้งแรกรอบที่2ครับมาเกสได้สลิปสตรีมจากบัญญาย่าและลองเบาลึกและแซงบัญญาย่าอีกครั้งหนึ่งและจังหวะที่กำลังจะเปิดคันเร่งออกจากโค้งครับรถของมาเกสก็สายจนทำให้ความเร็วออกจากโค้งมีไม่มากพอครับทำให้บัญญาย่าและมาตินแซงขึ้นไปได้ทันทีส่งผลให้มาเกสร่วงลงไปอยู่อันดับที่3ครับหลังจากที่แซงกันไปแซงกันมาได้พักหนึ่งครับจนมาถึงโค้งสุดท้ายของรอบที่2บัญญาย่าบานออกไปทำให้คอเก้มาตินและมาร์คมาเกสแซงกลับขึ้นมาได้แบบง่ายดายครับแต่จังหวะที่เปิดคันเร่งออกจากโค้งรถของมาเกสก็สะบัดอีกครั้งหนึ่งครับทำให้บัญญาย่าแซงกลับขึ้นมาได้ครับและตอนนี้มาตินก็ขึ้นนำอีกแล้วล่ะครับตั้งแต่รอบที่3เป็นต้นมาเปโกบัญญาย่าครับก็ไม่ปล่อยให้มาตินทิ้งหนีไปครับไล่ตามติดกดดันมาตินมาตลอดเลยแหละครับส่วนมาร์คมาเกสก็โดนเบซิกี้แซงได้อยู่เหมือนกันครับทำให้มาร์คมาเกสตอนนั้นนี่ตกลงไปอยู่ในอันดับที่4แล้วครับเรียกได้เลยครับว่าตอนนั้นนี่เป็นศึกของดูคาติจริงๆครับที่แย่งชิงตำแหน่งบนโพเดียมกันเป็นคู่ๆเลยครับในรอบที่10ครับก็เกิดการปะทะกันระหว่างเทพเจ้าฝ่ามือยูไลครับอเลชเอสตากาโร่ครับที่ได้ปะทะกับโยฮันซาโก้จนทำให้ล้มกันไปทั้งคู่เลยครับต่อมาครับในรอบที่11ครับเหตุการณ์ที่คิดว่าจะไม่เกิดขึ้นในสนามนี้ก็เกิดขึ้นครับเมื่อมาตินครับได้พลาดล้มลงไปในโค้งที่6ไปแบบดื้อๆส่งผลให้ผู้นำครับกลับมาเป็นเปโก้บัญญาย่าอีกครั้ง
และในขนาดนั้นอันดับที่2อย่างเบซิกกี้ก็ตามหลังเขาอยู่เกือบ1วิเลยล่ะครับจากการที่ผมนั่งดูย้อนหลังซ้ำๆกัน 3-4 รอบครับถ้าให้ผมวิเคราะห์เหตุการณ์การล้มของมาร์ตินผมมองว่าแกพยายามที่จะเบาลึกก่อนเข้าโค้งแต่ความเร็วก่อนที่จะเข้าโค้งมันมากเกินไปครับมาร์ตินเลยเบรกอีกครั้งจนล้อหลังสไลด์ออกและหน้าก็ได้พับลงไปครับทำให้แกล้มลงไปครับต่อมาครับในรอบที่14ครับหลังจากที่ปล่อยให้เบซิกกี้นำหน้าอยู่นานครับมาเกสที่ตามติดเบซิกกี้ก็ได้แซงได้สำเร็จครับแซงแบบสุดประสิทธิภาพของตัวรถจริงๆครับรถสายกันทั้ง2คันเลยและหลังจากที่แซงเบซิกกี้ได้สำเร็จครับมาร์คมาเกสก็เริ่มเค้นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อไล่ตามผู้นำอย่างเปโก้บัญญาย่าตอนนี้แหละครับความมันได้เริ่มขึ้นแล้วมาร์คมาเกสกดเวลาทำฟาสต์แลปลงมาเรื่อยๆระยะห่างจากเขาและเปโก้ก็เริ่มที่จะลดลงมาเรื่อยๆเหมือนกันครับจากนั้นในรอบที่18ครับก็มีมวยเพิ่มขึ้นมาอีก1คู่ครับเป็นทางด้านของฟรังโกโมบิเดลี่และแจ็คมิลเลอร์ครับที่ได้ปะทะกันและล้มลงไปทั้งคู่ภาพที่ผมเห็นนี่ยังกันนักบินอวกาศตีกันเลยครับตัวพองกันทั้งคู่เลยจริงๆช่วงเวลา5รอบสุดท้ายนี่แหละครับที่แฟนคลับของมาร์คมาเกสและบัญญาย่านี่แทบจะหยุดหายใจกันเลยทีเดียวที่ทั้งคู่นี่เล่นแซงกันไปแซงกันมาแบบไม่มีใครยอมใครเป็นทางด้านของมาร์คมาเกสครับที่เปิดศึกก่อนด้วยการกดเวลาทุบสถิติเก่าและไล่เปโก้มาจนติดจนมาถึงในโค้งที่9ครับมาเกสได้เสียบแซงเปโก้แต่เปโก้ก็ไม่ยอมครับเสียบคืนกลับได้ทันทีและได้มีการปะทะกันครับแต่ก็ไม่มีใครเสียหายมากครับจังหวะนั้นต้องยอมรับเลยครับว่าช่วงเซกเตอร์ที่3นี่มาร์คมาเกสนี่แกไวจริงๆครับหลังจากนั้นครับมาร์คมาเกสก็พยายามแซงเปโก้ที่โค้ง9อีกครั้งนึงครับแต่ก็โดนเปโก้แซงคืนได้ในโค้ง10เหมือนเดิมครับไม่มีใครยอมใครกันจริงๆครับในช่วงนี้ในช่วง3รอบสุดท้ายนี่ต้องยกนิ้วให้เปโก้จริงๆครับที่แกเริ่มที่จะทิ้งระยะห่างจากมาเกสอีกครั้งจนสามารถทำเวลาสถิติใหม่ได้อีกครั้งนึงครับและก็ดูเหมือนว่ามาเกสเริ่มที่จะเซฟตัวเองแล้วล่ะครับจากการที่แกล้มที่ออสตินหรือว่าจะล้มในรอบสปรินท์เรสอาจจะทำให้แกเซฟตัวเองเพื่อคะแนนแล้วล่ะครับในจุดนี้และสุดท้ายครับชัยชนะก็ตกเป็นของฟาเชสโกบัญญาย่าที่สามารถกลับมาสู่โพเดียมสูงสุดได้อีกครั้งแถมสนามนี้ครับผู้นำคะแนนสะสมอย่างคอเก้มาตินก็ล้มจนไม่มีคะแนนอีกเรียกว่าสนามนี้นี่เปโก้โกยแต้มไปเยอะเลยครับถึงแม้ว่าจะไร้แต้มในเมื่อวันเสาร์แต่วันอาทิตย์กลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆส่วนมาร์คมาเกสนี่ต้องชมแกจริงๆครับกับการที่พารถ GP23 ต่อสู้กับรถ GP24 ได้แบบดุเดือดจริงๆผมว่าไม่นานแล้วล่ะครับกับอันดับที่1ที่แฟนคลับมาเกสเฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานผมว่าแกสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับส่วนอันดับที่3ก็เป็นของมาโคเบซิกกี้ครับที่สนามนี้นายใหญ่ของทีมอย่างบาเลติโนรอซซี่มาเชียร์ถึงขอบสนามเลยทีเดียวแกเลยขี่เอาใจนายใหญ่สักหน่อยครับเดี๋ยวจะตกงานเอาซะอันดับที่4ครับเป็นอเล็กซ์มาเกสครับอันดับที่5อีเนียบาสตินีนี่ส่วนเจ้าฉลามน้อยเปโดรคอสตาครับสนามนี้จบในอันดับที่10ครับหลังจากผ่านไป4สนามครับผู้นำคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกนะตอนนี้ยังคงเป็นคอเก้มาตินครับที่มีอยู่92คะแนนอันดับที่2เป็นฟาเชสโกบัญญาย่าครับมีอยู่75คะแนนอันดับที่3อีเนียบาสตินีนี่มีอยู่70คะแนนครับอันดับที่4เปโดรคอสตามีอยู่69คะแนนอันดับที่5มาริกวิญาเลสครับมีอยู่63คะแนนอันดับที่6มาร์คมาเกสมีอยู่60คะแนนต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้คะแนนสะสมนี่สูสีกันมากเลยล่ะครับสนามต่อไปที่ฝรั่งเศสนี่ต้องลุ้นกันทุกคนเลยล่ะโดยสนามต่อไปครับจะแข่งขันกันที่สนามเลอมังประเทศฝรั่งเศสครับในวันที่10ถึงวันที่12พฤษภาคมนะครับผมอ้อผมลืมบอกไปครับหลังจากจบการแข่งขันที่เคเรสวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็จะมีการเทสออฟฟิเชียลเทสที่สนามนี้ต่อเลยนะครับผมความเคลื่อนไหวต่างๆของการเทสผมจะนำมาฝากเพื่อนๆกันอย่างแน่นอนก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปรายงานผลการแข่งขันMotoGPสนามที่4สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กดติดตามกัน F4 Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ